แฟนวอลเลย์บอลโอบกอดปุ๋มบิ๋มชัชชุออนหลังสังเกตเห็นสีหน้าเกมเจอกับเยอรมนีวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพลาดที่พ่ายแพ้เป็นนัดที่2แล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้แพ้ให้กับแคนาดา1ต่อ3เซตก่อนที่จะมาพ่ายให้กับเยอรมันอีกครั้ง1ต่อ3เซตนับว่าโอกาสเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022จะยิ่งยากขึ้นไปอีกแฟนวอลเลย์บอลโอบกอดปุ๋มบิ๋มชัชชุออนหลังสังเกตเห็นสีหน้าเกมเจอกับเยอรมนีวอลเลย์บอลสาวไทยสู้เต็มที่แล้วจริงๆแต่เนื่องด้วยอาการล้าจากรอบแรกที่ได้พักผ่อนน้อยเพราะพวกเธอลากยาว5เซตกับทีมใหญ่ๆถึง2ทีมจึงมีผลอย่างมากกับการแข่งขันในรอบนี้จึงทำให้มีหลายจังหวะที่อาจจะดูผิดฟอร์มไปบ้างแต่ใจพวกเธอก็ยังสู้เต็มที่โดยเฉพาะปุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีที่นัดนี้นับว่าเป็นเกมที่2ที่เธอถูกฝั่งตรงข้ามจับทางบอลอย่างหนักเนื่องจากหลายๆทีมที่ได้ดูวิธีการเล่นและอาวุธหนักของไทยต่างชี้เป้าว่าต้องปิดเกมรุกของเธอคนนี้ให้ได้โดยเกมที่เจอกับแคนาดาแซนนอนวินเซอร์โค้ชหญิงแคนาดายังยอมรับความเก่งของปุ๋มบิ๋มว่าเธอเล่นดีมากในด้านขวาต้องหยุดให้ได้ด้วยลูกเสิร์ฟและการบล็อกถ้าทำได้โอกาสการทำคะแนนก็จะมากขึ้นขณะเดียวกันก่อนเกมที่สาวไทยจะเจอกับเยอรมันวิทาเทเนนโค้ชทีมชาติเยอรมนียังบอกอีกว่าเบอร์19ชัชชุออนโมกศรีเป็นผู้ที่ลูกทีมต้องปิดเกมรุกของเธอให้ได้และเกมนี้สาวๆเยอรมันก็ทำได้เป็นอย่างดีโดยในโลกออนไลน์ได้พูดให้กำลังใจปุ๋มบิ๋มเนื่องจาก2เกมที่ผ่านมารู้เลยว่าเธอกดดันมากแค่ไหนพอทั้งเกมกับแคนาดาและเยอรมันเธอต้องถูกเปลี่ยนตัวออกเพราะโดนบอลจี้เข้าใส่เพื่อตัดเกมดูของเธอแม้จะทำแต้มให้ทีมได้แต่ก็ยากเหลือเกินนอกจากนี้แฟนวอลเลย์บอลยังจับสังเกตความกดดันกังวลและความเครียดในแววตาของเธอได้ถึงแม้ว่าเธอจะมีรอยยิ้มแต่สีหน้าและแววตาบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าเธอเครียดมากที่ยังปลดล็อกเรื่องการสลัดให้หลุดจากการโดนปิดเกมดูไม่ได้ซึ่งหลายคนมองว่าเกมนี้ปุ๋มบิ๋มจะโดนโค้ชคีย์บอร์ดรุมใส่อีกเช่นเคยจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้หลายๆคนต่างส่งกำลังใจให้ปุ๋มบิ๋มโอบกอดให้เธอปลดล็อกและกลับมาทำแต้มให้กับทีมชาติไทยให้ได้อย่างไรก็ตามทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยด้วยนะคะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยนิวส์ออนไลน์ค่ะ